สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายน2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีไว้ได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับเรามาดูอิทธิพลของไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยาไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้7ถ้วยไพ่7ถ้วยเนี่ยนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนกับเป็นความคิดจินตนาการความหวังความรู้สึกหรือลักษณะของการที่เป็นความคิดที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นกึ่งๆทั้งความจริงแล้วก็ความไม่จริงเพราะว่า7ถ้วยมันหมายถึงจินตนาการกับความคิดความฝันการนึกคิดการนึกฝันต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าสมมติว่า7ถ้วยเนี่ยเป็นวัตถุนั่นหมายความว่าคุณอาจจะอยากได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์และราหูกลุ่มกันอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็คือดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วมีดาวศุกร์อยู่ด้วยศุกร์กับราหูเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้เงินลักษณะของความอยากนะครับแล้วก็ไพ่ Seven of Cups ก็คือความอยากเหมือนกันอยากที่จะได้คอนโดบ้านที่ดินอสังหาอยากได้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินนะครับหรือว่าอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความอยากนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10กันยายนความอยากของคุณจะมากเป็นพิเศษนะครับหรือความปรารถนาแพชชั่นของตัวคุณนะครับอาจจะอยากได้ความรักอยากจะได้คนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยมันลักษณะของความอยากมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากไปหน่อยแล้วก็คิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบ้างอันเนี้ยก็ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้ตัวเองนั้นดาวๆลงมาบ้างนะครับอย่าให้มันเหมือนกับว่าพุ่งมากจนเกินไปไม่งั้นเราอาจจะต้องเสียเงินเยอะหรือว่าอาจจะต้องไปเติมแพรสชั่นของตัวเองมากเกินไปแต่พอมันไม่ได้ดังใจบางทีมันก็รู้สึกหน่อยได้อะไรแบบเนี้ยนะครับมีไฟล์ออฟคัพเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าบางทีแล้วถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นความชอกช้ำความเสียใจหรือความวิตกความกังวลเพราะว่าในสิ่งที่เราเน้นอยากแต่มันไม่ได้เติมเต็มกับสิ่งที่เราต้องการแบบ 100% มันเลยทำให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่สวยหรูอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นนิเกทีฟติดลบกับในเรื่องของความคิดของตัวคุณได้ดังนั้นปล่อยวางความรู้สึกนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้แต่มันแปลว่าอาจจะต้องเหมือนกับใช้เวลาแต่เราไปรวบรับตัดตอนอยากให้มันได้ตอนนั้นน่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองไปและทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังสามารถที่จะยังเติมเต็มแล้วก็ความรู้สึกของตัวคุณเองได้อยู่นะครับเนื่องจากไพ่5ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่3ถ้วยที่เสียไปแต่ยังมีไพ่2ถ้วยเนี่ยมันยังตั้งอยู่นั่นหมายความว่ายังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่ยังจะได้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องรอคอยหรือว่าอาจจะต้องแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนและทุกอย่างจะดีขึ้นอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ความรู้สึกมากจนเกินไปอิทธิพลของดาวราหูคือดาวประจำตัวจะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุตนุพันธุแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์มีปัญในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะดีขึ้นในลักษณะของการได้ที่ดินอสังหาอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะอยากได้ความมั่นคงของชีวิตคุณอาจจะอยากได้อสังหาริมทรัพย์อยากจะได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยากจะได้ทุกอย่างมาเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มีไพ่เพจออฟเพนทาเคิลเกิดขึ้นแปลว่าคุณอาจจะแสวงหาในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษแล้วก็ลักษณะของคุณนั้นอยากจะได้ทรัพย์สินที่มีความมั่นคงกับชีวิตของตัวคุณเองอยากจะมีหลักทรัพย์เข้ามาหลักทรัพย์ที่ดีต่อตัวตนของตัวคุณเองแต่ถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้แน่นอนเนื่องจากมีไพ่1เหรียญเกิดขึ้น1เหรียญมันแปลว่าชัยชนะ1เหรียญแปลว่าการเติมเต็ม1เหรียญแปลว่าการมีความมั่นคงกับในเรื่องของการเงินหลักทรัพย์ที่ดีอย่างที่บอกไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้แต่ขอให้คุณนั้นอย่าเพิ่งไปเร่งรีบกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเอาเดี๋ยวนั้นนะครับปล่อยวางความรู้สึกแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังมีโอกาสแล้วก็การเติมเต็มที่ดีให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วก็มีไพ่9 of Pentacles แปลว่า
คุณมีโอกาสจะได้การเงินที่เฟื่องฟูมั่นคงเข้มแข็งที่ดีอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราภะนะครับแล้วก็กลุ่มกับดาวเสาร์ที่เป็นภพเรือนวินาศนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมีคนให้โอกาสกับตัวคุณในลักษณะของเงินนะครับหรือมีคนมาให้โอกาสในลักษณะของการที่อาจจะมาเสนอโอกาสให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็ทำรายได้ให้กับตัวคุณมากขึ้นดาวราภะแล้วก็การเงินเป็นเกษตรยังไงคุณก็มีโชคมีลาภที่ดียังไงคุณก็มีในลักษณะของการเงินที่มีความมั่นคงไม่ใช่แค่การเงินที่ดีแต่คุณมีลาภด้วยนะครับลาภนั้นจะนำมาซึ่งผลที่ดีกับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพล9 of Pentacle เนี่ยหมายถึงว่าการเงินนั้นอยู่สุขสบายพอสมควรเลยทีเดียว1เหรียญก็หมายถึงความมั่นคงของชีวิตของตัวคุณเองที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานได้การเงินที่ดีกับในเรื่องของ อสังหาหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันแต่มันก็เป็นพินทุบาทในลักษณะของดาวราหูนั้นเป็น4กับลัคนาต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความขัดแย้งกับคนในบ้านหรือว่าความขัดแย้งกับในเรื่องของที่ดินอสังหาต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นพินทุบาทอยู่บ้างอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วการเงินของคุณนั้นประสบความสำเร็จที่ดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างการที่ดาวราหูหรือดาวประจำตัวนั้นไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันเป็นข้อดีคือคุณจะได้หลักทรัพย์ที่ดีมีความมั่นคงจาก1เหรียญอย่างที่บอกไปแต่พินทุบาทตรงที่ว่าดาวราหู4ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวบัพปะเคราะห์เมื่อไปอยู่ในความมั่นคงมันแปลว่าเราอาจจะใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจจึงอาจจะมีปัญหาในลักษณะของคำพูดทัศนคติความขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการมีปัญหากับคนในครอบครัวต้องแตกแยกกันออกมาอะไรแบบนี้นะครับมันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นจากฝ่ายออฟคัพเกิดขึ้นด้วยดังนั้นเราก็ควรที่จะเตรียมรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการเงินของตัวคุณที่บอกว่ามีความมั่นคงที่ดีแล้วทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลของไพ่การงานเนี่ยไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในไพ่พยากรณ์ในสำรับที่เปิดขึ้นมาแต่มีลักษณะของไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีการได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่มันเป็นอาจจะเป็นคนต่างชาติบริษัทข้ามชาตินะครับหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเนื่องจากมีไพ่เดอะเวิลด์เกิดขึ้นเดอะเวิลด์หมายถึงการติดต่อในโลกของออนไลน์การติดต่อในลักษณะของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับก็จะถือว่าดีสำหรับตัวคุณบางคนอาจจะไปเรียนต่อได้ด้วยมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นด้วยนะครับเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการแสวงหาความรู้ลักษณะของการต่อยอดนะครับแล้วก็มารวมไพ่เดอะเวิลด์นั่นหมายความว่าการเรียนต่อหรือว่าการหาประสบการณ์ชีวิตกับตัวเองบางคนอาจจะไปเรียนต่อในต่างประเทศบางคนอาจจะไปเรียนต่อในลักษณะของวุฒิปริญญาที่สูงขึ้นสำหรับน้องๆนักศึกษาก็ได้หรือบางคนอาจจะขนขวายในลักษณะของการเรียนต่อเพื่อเอาวุฒิมาสอบเข้าบรรจุงานก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูการงานเปิดไพ่สรุปสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีในลักษณะของการงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรแต่ยังไงซะก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งกับในเรื่องของเพื่อนร่วมงานสักนิดหนึ่งอิทธิพลของดาวกัมมะคือดาวการงานของตัวคุณคือดาวอังคารโคจรไปอยู่ในเรือนเกษตรก็คือหมายถึงว่าเป็นในสิ่งที่ดีนะแต่ในช่วงของวันที่18กันยายนดาวอังคารจะถอยหลังนะครับแล้วก็เข้าสู่เรือนการเงินนำหน้าลัคนานั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดต่อสื่อสารกับคนโดยรวมอาจจะไม่เป็นผลเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีความล่าช้าตกหล่นรายละเอียดทำให้คุณต้องทุกข์ใจแล้วก็วิตกกังวลกับในเรื่องของการงานไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการที่ถูกทำอะไรที่ไม่ชัดเจนจากไพ่7ดาบเกิดขึ้น7ดาบเนี่ยเป็นความคิดความหวังหรือทัศนคติในลักษณะของการถูกทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้จากไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่เดอะเมจิเชียนหมายถึงการ
แก้ไขการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาและแก้ไขทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีได้เหมือนกันนะครับคือมันมีไพ่แก้กันอยู่แล้วดังนั้นชาวราศีกุมลัคนากุมแค่อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้สติในการตั้งมั่นคิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็แก้ไขมันทุกอย่างจะสามารถจบสิ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกุมกันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ Seven of Cups นะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะมีความสับสนวุ่นวายมีความเซนซิทีฟกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรนะครับแต่โดยรวมก็ยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากมีไพ่3ถ้วยปรากฏขึ้นคือไพ่แห่งชัยชนะความรักความสุขความหวังนะครับมีไพ่เดซันด้วยแปลว่าคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ดีตอบโจทย์กับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหานะครับอันนี้กรณีสำหรับใครที่มีปัญหาความรักความสุขความหวังที่ไม่ชัดเจนหรือความรักที่อาจจะมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงหรือความรักที่คุณรู้สึกวิตกกังวลกับความรู้สึกสิ่งต่างๆแบบเนี้ยนะครับมีไพ่ที่บ่งบอกว่ามีความเสียใจมีความทุกข์ใจกับในเรื่องของความรักที่อาจจะยังไม่ลงตัวหรือมีความที่ยังไม่ชัดเจนแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกเหมือนกับทุกอย่างมันดูอ้างว้างโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเหมือนกับตัวคุณเองถูกเป็นตัวเลือกอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้นด้วยนะครับมันหมายถึงตัวเลือกแล้วก็ความผิดหวังแบบนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเท่าที่ดูดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเป็นเกษตรเล็งกับลัคนาของตัวคุณในช่วงแรกยังไงความรักความสุขความมั่นคงของตัวคุณน่ะมันก็มีอยู่แล้วนะครับมีเดซันด้วยเพราะว่าชัยชนะความรู้สึกที่ดีแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะในช่วงของประมาณกลางเดือนไปแล้วดังนั้นคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่าเป็นมือที่3หรือความรักที่อาจจะต้องห่างไกลความรักที่ถูกแทรกแซงอะไรแบบเนี้ยช่วงระยะเวลาหนึ่งน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนกันยาจนถึงครึ่งเดือนตุลาคมนะครับก็คือ1เดือนเต็มเป็นระยะเวลาที่คุณต้องระมัดระวังหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นอันนี้คือพูดไว้ก่อนให้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมาใส่รายละเอียดในช่วงของเดือนหน้าแต่ว่าเดือนนี้ยังไงก็ยังถือว่าดีในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังคงต้องระมัดระวังกับความไม่ชัดเจนหรือต้องห่างไกลกันหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องห่างหายกันเงียบกันไปสักพักนึงในช่วงครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเช็คไพ่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความรักความสุขความหวังแล้วก็การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรขอไพ่3ใบให้กับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมนะครับ The Chariot 2ดาบ The Lover นะครับแสดงว่าความรักความสุขความหวังนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะยังต้องระมัดระวังจริงๆแหละเพราะว่ามีไพ่ The Lover มีไพ่2ดาบมันแปลว่าความรักที่ยังไม่แน่นอนความรักที่ยังอยู่ในโหมดของคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งกับความรักความสัมพันธ์หรือความรักที่อยู่ในระหว่างกลางที่คุณเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มันอาจจะยังดูไม่ลงตัวช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องอดทนต้องรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แบบเพียบพร้อมมาทุกอย่างนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังดังนั้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยจงกอบโกยความรักความรู้สึกดีๆเอาไว้นะครับช่วงหลังยังคงต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงต้องทำใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างอาจจะต้องมีโอกาสของการมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่มันเป็นความกดดันซึ่งกันและกันมากกว่ากับเดอะชาริออตนะครับจริงๆแล้วคุณมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลมีโอกาสที่เป็นชาวต่างชาติได้จากไพ่เดอะชาริออตได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีปัญหานะครับคุณสามารถที่จะยังมีความรักความสุขความหวังที่ยังเติมเต็มที่ดีให้แก่กันและกันได้คือไพ่เนี่ยถึงแม้ไพ่สรุปจะออกมาเป็น3อย่างเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับดังเลสงสัยแล้วก็ยังวิตกกังวลกับความรู้สึกสิ่งต่างๆอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างยังสามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แต่เราคงต้องนิ่งแล้วก็เงียบก่อนในช่วงระยะเวลานี้ทุกอย่างถ้ายังไม่มีทางเดินอย่าเพิ่งเดินเราเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่าเพิ่งขุนหันพลันแล่น
อย่าเพิ่งทําอะไรที่มันแบบว่าคิดเร็วทําเร็วจนเกินไปเพราะเราคิดแล้วไม่ไตร่ตรองที่ดีคุณอาจจะต้องกลับมาทําทุกอย่างเป็นรอบที่2ได้นะครับยังไงก็ยังมีความสําเร็จกับในเรื่องของการงานมีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีไพ่เดอะเมจิเชียนคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างความรักก็เช่นเดียวกันถึงแม้ความรักมันอาจจะยังมีอุปสรรคมีปัญหาในช่วงหลังแต่คุณก็อดทนรอคอยไปจนถึงครึ่งเดือนหน้าคุณก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือแม้กระทั่งในกลางเดือนนี้คุณก็ยังมีโอกาสที่ยังจะมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้แต่เราคงต้องทำใจเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามนิ่งๆเงียบๆและทุกอย่างอาจจะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ